สวัสดีครับทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูอาชีพพิเศษอาชีพนึงนะครับซึ่งหลายๆคนพูดแบบติดตลกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีวันตกต่ำนะครับอาชีพนี้เรียกว่าโลบแอคเซสนะครับซึ่งผมจะพาไปดูนะว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายได้เป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจากตัวอย่างที่เห็นนะการทำงานของอาชีพนี้ก็คือจะต้องทำการห้อยโหนโดยใช้เชือกนะฮะในการซ่อมบำรุงหรือในการแมนเทนแนนซ์เครื่องจักรนะครับในการเซอร์วิสเครื่องจักรนะครับซึ่งงานของเขาส่วนใหญ่ก็คือจะทำงานในที่สูงนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะใช้วิธีธรรมดาเข้าไปเซอร์วิสได้นะครับต้องใช้วิธีห้อยโหนนะครับใช้เชือกในการห้อยโหนนะครับอันนี้นะครับผมซูมไม่เห็นใกล้ๆนะฮะก็กำลังทำงานอยู่นะครับเข้าใจว่ากำลังอัดจระบีอยู่แล้วก็ทำการใช้เดนโซเทปนะครับพันข้อต่อต่างๆพันไปปิ้งต่างๆนะครับสำหรับอาชีพนี้นะต้องอาศัยความใจกล้าพอสมควรนะฮะแล้วก็ไม่กลัวความสูงด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เสี่ยงนะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับสำหรับรายได้นะฮะเมื่อเช้านะครับผมได้คุยและทักทายกับคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นชาวพม่าแล้วก็คนมอญนะฮะที่มาทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเขาก็บอกว่ารายได้ก็ระบบงานนี่คือเป็นระบบออนคอนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีงานนะฮะก็สแตนด์บายอยู่ที่บ้านนะครับก็จะมีเฉพาะซาลารีหรือเงินเดือนนะครับเงินเดือนก็เขาบอกว่า 1,500 ถึง 1,600 เหรียญนะฮะถ้าคำนวณเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 33,000 ถึง 34,000 บาท 33,000 ถึง 34,000 บาทนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีงานนะฮะได้ออกมาเซอร์วิสอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีอารวานนะครับให้นะครับอารวานก็วันละ60เหรียญ60เหรียญสิงคโปร์นะฮะหรือคิดเป็นเงินไทยนะฮะก็ประมาณเกือบ 1,500 บาทนะครับนั่นคือรายได้พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานทุกวันนะฮะรายได้ก็พอสมควรนะครับแต่ถ้าไม่มีงานก็มีเฉพาะเบสิกซาลารีก็คือ 30,000 กว่าบาทนะครับส่วนที่พักนะบริษัทก็ออกให้นะครับที่พักคือบริษัทจัดหาให้นะครับอันนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างงานหนึ่งนะฮะที่เขาทำนะครับก็คือต้องใช้วิธีการห้อยโหนนะครับแล้วก็ยังมีงานอีกหลายงานนะครับซึ่งผมได้เก็บตัวอย่างไว้นะครับก็ลองติดตามดูนะครับว่างานของเขานะฮะท้าทายขนาดไหนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ